เลยอ้าวมาเลยปล่อยมามาเลยเห็นไหมหิ้วมาแล้วหิ้วน้ำมันมาแล้วนะเห็นไหมใส่จักรยานนะคุณเอาไม่ได้คุณทำไมถ่ายไม่ได้นะครับโอเคผมได้อันหน้าตรงนี้มากันสองคนครับทีนี้มากันวันที่19เวลา 3:50 ครับปั่นจักรยานมาจากข้างนอกหมู่บ้านครับเข้ามาตัดสายมันที่ตึกดิจิทัลครับหมู่บ้านเอื้อถอนราชพฤกษ์เริ่มตัดไปแล้วใช่ครับทำงาน4 ทุ่มครับจอดรถไว้ที่ตึก25หมู่บ้านเอื้อถอนราชพฤกษ์ครับเหตุเกิดประมาณวันที่19เวลา 3:50 ครับแล้วจากคนร้ายเนี่ยเรามาดูจากกล้องครับแล้วหนักมากี่คนครับปั่นจักรยานมากัน2คนครับปั่นเสร็จแล้วก็ปั่นออกจากหมู่บ้านไปเลยครับแล้วหนักเขาทำอะไรบ้างคนหนึ่งทำอะไรคนหนึ่งคล่อมจักรยานครับแต่อีกคนหนึ่งเป็นคนก่อเหตุเดินไปตัดสายน้ำมันแล้วก็ดูดน้ำมันจากรถไปครับใช้เวลานานไหมไม่น่าเกิน1 นาทีครับดูดน้ำมันหมดถังเลยครับคือเขาดูดคือหนึ่งเขาดูดเขาตัดจากอะไรตัดจากสายน้ำมันที่จะเข้าไปในคาร์บูนรถครับแล้วก็น้ำมันก็ออกไปจากถังมาเลยครับเอ้ยชาญไหมใช่ครับต้องเป็นคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับรถครับต้องเป็นช่างครับถึงจะรู้ว่ารถรุ่นไหนมีน้ำมันใส่น้ำมันอยู่ตรงไหนคิดว่าเป็นเด็กแถวนี้ช่างแถวนี้ไหมไม่แน่ใจครับเพราะว่าไม่เคยเห็นแต่ไม่น่าใช่เด็กในหมู่บ้านครับน่าจะเป็นเด็กนอกหมู่บ้านครับก็ฝากถึงคนที่ก่อเหตุนะครับว่าอย่าทำแบบนี้อีกเลยครับคนหนึ่งเขาเดือดร้อนครับถ้ารู้ข่าวแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันได้ครับไกลเกลี่ยกันได้ครับไม่ใช่หนีแบบนี้ก็ฝากถึงตำรวจด้วยครับตามตัวคนร้ายไม่ให้ลงโทษเร็วๆด้วยครับ